เงียนหน้าแหกยับรับไม่ได้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามงัดสองข้ออ้างหลังโดนเคลียร์ตกรอบ Challenger Cup 2023สำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามแพ้ให้กับเจ้าภาพทีมชาติฝรั่งเศสไป0ต่อ3เซต20ต่อ25 16ต่อ25และ17ต่อ25จอดป้ายเพียงแค่รอบ8ทีมของศึก Challenger Cup 2023อดคว้าตั๋วไปเล่นใน Nation League 2024แน่นอนแล้วล่าสุดแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมองว่าประสบการณ์ที่เป็นรองบวกกับการที่พวกเขาเอาแต่พึ่งพาทางทิธานทุยหรือโฟทีซูเปอร์สตาร์คนดังมากเกินไปทำให้ต้องพบกับความพ่ายแพ้โดยชาวเวียดนามต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าเรามีแต่โฟทีที่ทำแต้มได้หรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันดับโลกของเราเป็นรองพวกเขามากเหลือเกินอย่าเสียใจเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประสบการณ์คือความแตกต่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเราเราจะแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคู่แข่งของเราแข็งแกร่งเกินไปเราทำดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าภูมิใจในตัวพวกคุณนะพวกเขาเล่นกันได้ดีทีมของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเราเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกเพราะทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วอย่าโทษใครเลยพวกเขาสมควรได้รับการยกย่องสำหรับความพยายามของพวกเขานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านัดนี้สภาพจิตใจยังไม่ค่อยดีนักแต่ยังไงก็ยินดีกับสาวเวียดนามที่เคยมีประสบการณ์การเล่นในระดับโลกมาแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความพ่ายแพ้ของเวียดนามเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่เราต้องเอาชนะข้อผิดพลาดให้ได้ความสูงของพวกเขามีข้อได้เปรียบกว่าเรามากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นของเราได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนว่าต้องมีข้อบกพร่องกันบ้างจนถึงตอนนี้ผู้เล่นของเราก็ยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่ามันไม่เท่าเทียมกันเลยขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าดับมั่นเลยจ้ะโมไว้เยอะเกินทีนี้รู้หรือยังว่าระดับโลกเขาเล่นกันยังไงแค่ยืนตำแหน่งยังผิดเลยแนะนำว่าเป็นแชมป์ซีเกมให้ได้ก่อนนะค่อยอยากไป VNL ขำไม่ไหวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่เขาด่าเวียดนามเพราะคนเวียดนามเข้ามาด้วยค่าทีมไทยและคนบางคนก็แอบแฝงเข้ามาเป็นเหมือนคนไทยแล้วก็ด่าทีมชาติไทยคนเขาถึงหมั่นไส้คนพวกนี้ยังไงล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอะไรก็มาพาดพิงไทยแล้วเคยชนะไทยได้หรือยังถ้าชนะไทยได้ถ้าเก่งเราก็ชมจ้ะการที่ไทยแพ้เขาแพ้ทีมระดับต้นๆของโลกจ้ะเขาเก่งก็ต้องยอมรับจ้ะไม่ได้แพ้และพาดพิงไปทั่วเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีทั้งรับทั้งวิ่งตบอยู่คนเดียวคนอื่นเหมือนตื่นสนามตะกุกตะกักกันไปหมดแสดงอาการลนลานจนคุมสติไม่อยู่กันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีสภาพนางใช้ร่างกายหนักขนาดนี้อีก 2-3 ปีเจ้าไหวหรอเนี่ยถ้าเกิดเจ็บคือจบเลยนะสภาพคือเซต2ก็แทบไม่มีแรงกระโดดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งคนเดียวก็ยากที่จะชนะได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีก็แบกไม่ไหวแล้วหมดแรงฉ่ำไม่มีใครโฟทีเวียดเละกว่านี้อีกแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนอื่นไม่ได้ฉ่ำแกงโฟทีแบกคนเดียวทั้งทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อวานติ่งเวียดนามออกตัวแรงเป็นไงล่ะรู้หรือยังว่าระดับมันต่างกันนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลายๆคนก็คิดว่าออกทรงนี้แหละไม่เกินคาดติ่งเวียดมั่นเกินทั้งๆที่ไม่เคยออกนอกเอเชียขนาดเจอทีมรองยุโรปนะถ้าเจออิตาลีตุรกีไม่อนาถกว่านี้ล่ะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารวบตึงจริงๆฝรั่งเศสนะที่รวบไป3โบสะใจเกรียนเวียดนามแท้ๆคุยโมไว้เยอะดับฝันเกรียนเวียดนามสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากับแค่ฝรั่งเศสยังไม่ผ่านเลยทั้งที่เขามีจุดอ่อนเยอะเพราะเป็นทีมใหม่ล่าสุดลูกหยอดลูกบอลตีเร็วเกมบล็อกถือว่าเขาแย่มากแต่เวียดนามยังสู้ไม่ได้แล้วจะไปเจอกับโครเอเชียยูเครนยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งทีมเล่นอยู่คนเดียวก็คือโฟทีนอกนั้นโดนทุบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
เงียนใจไม่นิ่งเกมรับแย่รับเสิร์ฟรับตบผิดพลาดเยอะเกมรุกก็ขาดกันเกินแสดงให้เห็นว่าควบคุมสติไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังไม่ผ่านต้องหาประสบการณ์และทั้งทีมต้องเล่นให้สมดุลให้ได้จะเก่งแค่คนสองคนก็ยากที่จะชนะเพราะกีฬาเขาเล่นกันเป็นทีมหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนช็อกเจอของจริงเข้าให้หุบปากแทบไม่ทันฟันสลายสู้ไม่ไหวพ่ายแพ้ฝรั่งเศสตกรอบวอลเลย์บอลชาเลนเจอร์คัพ2023หมดสิทธิ์ลุ้นตั๋วไปวีนแอล2024สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรายการ FIVB Challenger Cup 2023ณเมืองลาวานประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมเมื่อเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาเพื่อหาทีมแชมป์เข้าไปแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024ในฤดูกาลหน้าโดยมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้ระบบน็อกเอาท์หรือแพ้คัดออกเริ่มตั้งแต่รอบก่อนชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยการพบกันแบ่งออกเป็นฝรั่งเศสเจ้าภาพพบกับเวียดนามยูเครนพบกับโครเอเชียเม็กซิโกพบกับสวีเดนและโคลอมเบียพบกับเคนยาสำหรับการแข่งขันในคู่แรกระหว่างเจ้าภาพทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติเวียดนามที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันจากการคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023โดยผลปรากฏว่าเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-0เซต25-20 25-16และ25-17โดยสาวดาวทองนำโดยทานิธานทุยหรือโฟทีไม่อาจต้านฝีมือของสาวยุโรปที่เน้นระบบทีมพ่ายแพ้ไปแบบหมดลุ้น0-3เซตตกรอบทันทีหมดโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากสถิติหลังเกมฝรั่งเศสเหนือกว่าในทุกสกิลโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟเอาไปมากถึง11ลูกขณะที่เวียดนามผิดพลาดเองถึง20ลูกท็อปสกอร์ในนัดนี้เป็นของทานดิทานทุยทำไปคนเดียว21แต้มรองลงมาคือฮวงทิเกียวตรินทำไปได้เพียง7แต้มแสดงให้เห็นว่าเวียดนามเล่นระบบหญิงเดียวต้องกลับไปพัฒนาระบบทีมอีกเยอะมากขณะที่คืนวันนี้4ทีมที่ชนะในรอบแรกจะเข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศต่อไปประกอบด้วยฝรั่งเศสยูเครนสวีเดนและโคลอมเบียสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าวอลเลย์บอลเขาเล่นกันเป็นทีมนี่กะจะให้คนคนเดียวทำแต้มตลอดเซตตลกแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามจะวนลูปอยู่ในรอบนี้อีกหลายปีมาเรียนรู้ในรอบนี้อีกเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชเวียดหิวชัยชนะกลัวทีมแพ้แล้วจะถูกทับถมเลยสติแตกด่านักกีฬายับแต่สุดท้ายก็แพ้เพราะชอบอวดศักดาก่อนแข่งเอาตัวเองไปเทียบกับเกาหลีเทียบกับไทยคิดว่าทีมตัวเองเหนือกว่าสุดท้ายก็ได้แค่คิดนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามรับลูกเสิร์ฟไม่ได้เอามาตรฐานอะไรมาชนะปกติเวียดนามก็เป็นทีมที่รับลูกเสิร์ฟไม่ดีอยู่แล้วอีกอย่างฝรั่งเศสโหดค่ะแค่ยกบอลสูงก็ตบฝังแรงเร็วละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียจะเอาชนะชาติอื่นๆได้ต้องเอาชนะเขมรหรือลาวก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโถแฟนเวียอุตส่าห์อวยไวซะเยอะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเซตแรกดูดีเลยเหมือนจะมีช่วงนำด้วยแล้วเจ้าภาพมาแซงท้ายเข้าวินซะงั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์เชียร์เสิร์ฟห่วยตีไม่ตายลิฟไม่เหนียวโฟร์ทีเดอะแบกจะเป็นลมอยู่แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คิดว่าฝรั่งเศสทุบจุกโหดมากนะที่ดูเมื่อคืนตบบอลแทบแตกเหนียวด้วยยิ่งเบอร์11นะแรงเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้เห็นด้วยว่าฝรั่งเศสทุบหนักและเวียดหมดแรงโดยเฉพาะโฟร์ทีพอเดินเสิร์ฟจี้หนักเจอลูกหนักๆเหมือนหมดแรงเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามตื่นสนามเหมือนไม่เคยเล่นกับฝรั่งเล่นผิดฟอร์มมากเลยวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้างไม่ได้ครับว่าเจอของจริงไม่ใช่อาเซียนไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าเจอจีนบราซิลจะหนักกว่านี้แน่นอนวีเอลมันของจริงไม่มีของปลอมอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามยังไม่เคยผ่านสังเวียนระดับโลกเหมือนไทยอาจจะเก๊ะๆกังๆไปหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นคุยไว้เยอะว่าจะไปเจอกับทีมไทยในวีนแอล2024
และก็ให้เอาเกาหลีใต้ออกจาก VNL ให้เวียดนามไปแทนคราวนี้คุณจะรู้แล้วสินะว่าทีมตัวเองอยู่ในระดับไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่เล่นดีกับไทยใช่ว่าจะเล่นดีกับยุโรปหรืออเมริกาใต้คุณไม่เคยออกจากคอมฟอร์ตโซนดูแค่ไทยเล่นก็ปากแจ๋วสู้ทีมนั้นทีมนี้ได้นี่แค่เจอฝรั่งเศสนะเป็นไงโลกไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมล่ะจ้าเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเล่นกับคนตัวสูงและตบหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเงียนกว่าสาวไทยจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องใช้ความพยายามความอดทนเป็นอย่างมากถือว่าเป็นประสบการณ์และแก้ไขต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนฟอร์มเด็กมากนะวันนี้ปากดีอย่างเดียวสรุป3โบตกรอบทีมแรกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งคนเดียวกับเก่งทั้งทีมมันต่างกันนะจ๊ะโฟทีแบกคนเดียวไม่ไหวหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไป VNL ไม่ใช่เรื่องง่าย 4T แบกทีมจนหลังหักนึกไม่ออกก็ 4T ที่เหลือฝีมือตาม 4T ไม่ติดจะรอดูเอเชียนเกมโมเอาไว้เหลือเกินว่าจะไป VNL แทนเกาหลีใต้แต่มันคงไม่รู้สึกหรอกพร้อมมั่นจนหน้าหยาบยิ่งกว่าคอนกรีตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบกทีมคนเดียวกับช่วยกันแบกทีมมันต่างกันระดับโลกไม่ได้ไปกันง่ายๆฉะนั้นกองเชียร์เวียดอย่ามาสปอยมากเวลาเห็นทีมไทยแพ้หรือชนะในเวทีระดับโลกหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ